เราก็มาอยู่กันในซีรีส์บล็อกฟูดกันอีกแล้วนะเว้ยซึ่งในวันนี้เราก็มีภารกิจนั่นก็คือเราจะทำขาดำซันจิกันแต่ตอนนี้เราก็เป็นลูฟี่อะเนาะโอเคไม่เป็นไรก็แล้วกันและก่อนอื่นเราก็ขอเบิกฤกษ์ด้วยการมาสุ่มผลกันก่อนและก็แทนผลที่เราได้ก็คือผลน้ำแหละครับมึงโคตรกากเลยลดอีกแล้วหรือครับเนี่ยในตอนนี้ดีซีซอนกำลังลดกระหน่ำจัดเต็มมากทั้งไก่ตันบล็อกฟูดที่ลดโหดมากๆไก่คิงเลกาซี่รวมถึงไก่ออสตากันด้วยและถ้าใครเป็นสายฟรีก็รีบไปสมัครสมาชิกได้เลยเพราะว่าทุกๆวันเสาร์เราจะมีไก่ตัน0บาทแจกกันนะฮะและในแฟนเพจของเราก็จะมีการแจกถอยกันด้วยรีบไปติดตามกันด้วยนะมึงอย่าลืมรีบไปสมัครสมาชิกและรุ่นรับไอดีฟรีในทุกๆอาทิตย์กันเลยที่นี่ที่เดียวดีซีซอนเว็บสุดเจ๋งของดีซีเองนะจ๊ะว่าแล้วพี่แกก็ได้เดินทางมายังกินโซนเพราะเรานั้นจะมาสปาเรือและผมก็จะล่าเจ้ากันซะก่อนนะครับเพราะว่าในตอนนี้เราก็อยากตีหนวดดำมากเพราะผมนั้นอยากจะสัมผัสกับพระคุมหนวดดำเพราะว่าทั้งรหัสเก่ารหัสใหม่เราก็ยังไม่มีมาเลยแม้นั้นก็ทำให้เจ้าดีซีได้ซิ่งเรือไปซิ่งเวียนวนกันไปมาอยู่สักพักหนึ่งกันเลยและเมื่อเราซิ่งเสร็จพี่แกก็ได้มาถึงเกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับและก็เกาะนี้แหละที่เราจะทำขาดำซันจีกันละไว้แต่แล้วในตอนนั้นเองไอเรือผีนรกมันก็ได้โผล่มาละครับทำให้ผมนี่ต้องอัดมันก่อนเลยเพราะว่าเรานั้นอยากได้เฟงมันมาจากมันถึงแม้ว่ามันจะนิสหน่อยแต่เราก็ต้องการอยู่ดีนั่นแหละฮะ10 20 30 40เอาหมดบอกเลยและผมก็ได้มาถึงเกาะปราสาทน้ำแข็งกันแต่ปรากฏว่าในตอนนี้ไอ้บอสของมันก็ยังไม่เกิดเลยทำไมมึงไม่เกิดขึ้นวะเนี่ยพี่แกก็ได้แต่รอยืนนิ่งๆรอเป็นวันๆและในที่สุดไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาและเราก็ไม่รอช้าละกับพี่นางพี่แกก็จัดการตบบ้องหูมันกันเลยแปลงร่างจารณีโมต่อยด้วยต่อยด้วยตบด้วยสกิลเข้าไปอีกโดนแจ้งแข็งเลยเด้อไม่ได้เลยมาเลยซึ่งเมื่อเราฆ่ามันได้แล้วไอ้บอสตัวนี้มันก็จะดรอปกุญแจมาและมันก็จะมีกุญแจอยู่2ดอกนะฮะนั่นก็คือดอกแรกเนี่ยเราก็จะเปิดห้องที่สามารถซื้อขาดำซันจิได้ส่วนดอกที่2มันก็จะเปิดกล่องสมบัติที่มันซ่อนดาบเรียนโกคูเอาไว้นั่นเองและเมื่อเราไม่ได้เราก็ช้ำใจอย่างแรงละฮะพี่แกก็เลยมาซิ่งเรือเพื่อที่เรานั่นจะล่าเจ้ากันต่อวันนี้กูต้องได้เจ้าสักตัวเลยมึงไงถ้าไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง ล่าไปล่ามาเจ้าดีซีก็ได้ซิ่งเรือมาถึงเกาะกะโลกระโปกบินและเราก็ไม่รอช้าละครับเพราะว่าบอสของเกาะนี้มันก็มีอาวุธทรงพลังโยซึ่งมันก็คือดราก้อนไทเดนนั่นเองและผมก็อยากได้มันด้วยอีโก้ต่อมันกูอยากได้ดราก้อนไทเดนก็นำไปใครไปช่วยกูวะเนี่ยอัดพื้นนี่โอ้โหได้สักทีกูต้องได้เออไม่ได้ส้นตีนเลยมาเลยแต่เราก็ไม่ได้อะไรมาจากมันกันเลยล่ะฮะและในตอนนั้นเพื่อนของเรามันก็ใช้ผลคิซูเน่และผมก็ได้ขึ้นหลังพี่แกและจากนั้นพี่แกก็ได้พาเราซิ่งกันอย่างเร็วเลยซึ่งไอ้ผลนี้บอกเลยล่ะครับว่าแม่งโคตรเร็วมากวิ่งแบบอร่อยยี่กันเลยทีเดียวและเมื่อวิ่งไปวิ่งมาในขณะที่ผมรอเจ้าบอสเกิดผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามันยังมีอีกหนึ่งดาบที่เรายังไม่ได้มันมาที่โลก2นี้ซึ่งมันก็คือดาบมินไนเบรดหรือว่าดาบจากบอสเรือผีนั่นเองพี่แกก็ได้มุ่งหน้าไปยังเกาะนั้นและผมก็จัดการฝากเอ็กโทพลาซึมหรือว่าของที่ดรอปจากพวกมอนที่เกาะนี้แหละครับทีแรกผมก็คิดว่าเรานั้นก็ต้องการ150อันแต่จริงๆหารู้ไหมว่ามันต้องการเพียงแค่100อันเท่านั้นเองพี่แกก็เลยได้จะฟาร์มกันต่อไปและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มอยู่ที่นี่ประมาณ10ถึง15นาทีกันเลยล่ะครับและเราก็ได้เอ็กโทพลาซึมมาถึง150กว่าอันแต่แล้วเมื่อเราไปดูผลปรากฏว่าโอเคจัดการซื้อดาบมาเลย100เองเหรอโอ้อุตส่าห์ฟาร์มเกินและเมื่อได้ดาบนี้มาแล้วพี่แกก็จัดการฟาร์มมาสเตอรี่ที่เกาะซอมบี้แถวๆนั้นนะครับแต่เมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาได้สักพักพี่แกก็จัดการซิ่งเรือกันอีกแล้วละมึงเพราะว่าเรานั้นอยากจะไปตบบอสที่เกาะต่างๆกันนะครับและเกาะแรกที่เรามาถึงมันก็คือเกาะกินโซนมันนั่นก็ทำให้เจ้าดีซีของเราตบเจ้าฟูจิโทระจนแตกไปเลยล่ะครับมึงกากมากใช่ไหมมึงแตกไอ้สัสจากนั้นพี่แกก็ได้เดินทางมายังเกาะร้อนเกาะเย็นกันต่อและผมก็จัดการตบเจ้าสโมเกอร์จนมันแตกไปอีกหนึ่งตัวแต่แล้วในขณะที่เรากำลังจะออกจากเกาะเหมือนว่าเกมนี้มันก็จะบั๊กนิดๆนะครับไม่นิดแหละครับบั๊กเยอะเลยแม่งบั๊กตั้งหลายที่แล้วเนี่ยทำให้เราไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้เลยละมึง Amazing เรือติดหัวกูถอยหลังอยู่ออกมาได้จากนั้นผมก็ได้เดินทางมาถึงเดโรซาและเราก็ได้จัดการตัวบอสทานตะวันและบอสอีกหนึ่งตัวมันก็คือบอสใหญ่ของที่นี่เลยนั่นก็คือเจ้าเดอฟลามิงโกโรอิโตบิลหรือว่าเจ้าบอสได้นรกนั่นเองและเมื่อมาถึงผมก็จัดการตบมันนะครับโดยเราไม่ได้หวังอะไรเลยแต่เมื่อเราตบไปตบมาปรากฏว่าเมื่อมันตายเราก็ได้ของดอกมาจากมันด้วยซึ่งมันก็เป็นของแต่งที่โหดมากๆเลยของแต่งอันใหม่เว้ยนี่แว่นโดฟลามิงโกตี2ทีได้โคตรแก้ว
จากนั้นพี่แกก็ได้เดินทางไปหาเจ้าเจรามีและเราก็จัดการตัวมันแตกอีกหนึ่งตัวและผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเกาะเล็กๆร้อยๆอยู่แห่งหนึ่งที่เราสามารถซื้อคาบูชาที่เกาะนั้นได้เจ้าดีซีของเราก็เลยเดินทางไปยังเกาะนั้นกันแล้วเมื่อมาถึงผลปรากฏว่าตอนนี้เราก็สามารถซื้อคาบูชาได้แล้วเว้ยแต่เราก็ต้องเสียหลายเฟกเมนต์กันเลยทีเดียวเชียวเย็ดเก้ได้มาแล้วเจ้าดีซีของเราก็ได้เดินทางหาแย่อยู่ประมาณ20นาทีแต่เหลือจะเชื่อแล้วครับว่ามันไม่โผล่มาเลยนี่มึงให้ไปไหนเนี่ยแย่น่ะหรอกผมก็เลยเดินทางมายังเกาะปราสาทน้ำแข็งกันอีกครั้งนะครับและผลปรากฏว่าในตอนนี้ไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาแล้วละเว้ยและเราก็ไม่รอช้าแล้วครับพี่แกก็จัดการตบมันทันทีไอ้บอสมึงเจอดาบใหญ่กูหน่อยเป็นไงควันอย่างเดียวแล้วก็ฟึบปรรีดาบใหม่อีกและมันก็เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยล่ะครับคือเราไม่ได้มะเขืออะไรมาเลยขอแค่คุณแจเนี่ยก็ไม่ได้เด้อผมนั่นก็ได้เวียนวนตบบอสกันอีกทีตบตัวนู้นทีตบตัวนี้ทีและจากนั้นผมก็ได้กลับมายังเกาะนั้นกันอีกครั้งนึงและมาดูกันสิครับว่าในรอบนี้เนี่ยเรานั้นจะได้คุณแจจากมันมาหรือเปล่าและก็นั่นแหละครับกูไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้ขี่มาไม่ผมอยากเข้านี้วาร์ปเข้าได้ป่าววะและผมก็รอไม่ได้เลยหรอกครับพี่แกก็ได้ใช้โรบักในการสปาบอสมาใหม่เลยเพราะเราขี้เกียจรอกันแล้วเนี่ยรอเป็นชั่วโมงยังไม่ได้เฮ้ยบอสมันเกิดอีกได้ไงเนี่ยเฮ้ยชัดเคเฮ้ยอยากใครชิงผมเออไอ้มอยมึงสปาบอสเดี๋ยวนี้พี่แกก็ได้ใช้โรบักเรียกบอสมาอยู่ประมาณรอบ2รอบแค่คุณเชื่อหรือไม่เลยครับท่านผู้ชมว่า 2-3 รอบที่ผมตีไปผมก็ยังไม่ได้มาสักกุญแจเดียวเลยโอ้โหดวงนี่โคตรเกลือมากมันนั่นก็ทำให้ผมต้องเปลี่ยนแผนแล้วเว้ยเพราะว่าในตอนนี้โรบักของเรามันก็หมดแล้วล่ะครับแม่งเปลืองโรบักชิบหายเลยและผมก็จัดการย้ายเซิร์ฟนู่นย้ายเซิร์ฟนี่แต่ไม่ว่าเราจะไปเซิร์ฟไหนไอ้บอสพวกนี้มันก็ไม่มีแล้วเว้ยแม่งมึงไม่ชะปามาเลยเหรอวะหรือว่าใครแอบตบไปแล้วเนี่ยเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีเซิร์ฟนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเซิร์ฟนี้มันก็น่าจะตายหงไปแล้วเหมือนกันและบางเซิร์ฟผมก็ได้เจอมันยืนราอยู่นะครับแต่เมื่อเราตบตัวไปเราก็ยังไม่ได้มาเหมือนเดิมเลยอีดอกเจ้าดีซีก็จัดการย้ายเซิร์ฟแบบนั้นอยู่อีกประมาณ40ซอฟแต่ไม่ว่าเราจะไปเซิร์ฟไหนเราก็ไม่เจอมันเลยสักตัวเดียวหรอกครับมันก็ทำให้พี่มอยได้ชวนเราไปตบเจ้าบอสโพไซดอนกันอีกครั้งนึงและเมื่อมาถึงเราก็จัดการตบกันนำตามบอสมันกันเลยซึ่งไอ้บอสตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราอยากได้ดากอนไทเดนของมันมากเพราะว่ามันจะใช้ในการพิวพีได้แบบโหดมากๆเลยและก็น่าจะเหมาะสำหรับคนข้าหัวน้อยๆอย่างกูด้วยเผื่อว่าในอนาคตผมก็จะใช้ไอดีนี้ในการล่าข้าหัวเล่นๆกันหน่อยแต่เมื่อเจ้าตัวนี้ตายก็เหมือนเดิมแหละครับคือเราไม่ได้มะเขืออะไรมาเลยนี่จากนั้นพี่มอยก็พาเราไปตบบอสเล่นๆอีกประมาณตัว2ตัวและเมื่อเราจัดการพวกมันได้พี่แกก็ได้ชวนนะครับว่าเราไปตบเจ้ารอกันไหมเพ่ไอ้มอยก็เลยไปจัดการซื้อชิปนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมกับพวกมันว้าไปสู้กับไอ้บอสตัวนั้นทันทีซึ่งไอ้บอสนี้มันก็สู้มันใช้ได้แหละฮะแต่เมื่อเรามากันหลายคนปรากฏว่าเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสตัวนี้มันก็สิเบงขังไปเลยล่ะครับพี่น้องตายเร็วไปไหมเนี่ยมึงแถมเราก็ไม่ได้ดาบโคโค่อะไรมาจากมันกันเลยล่ะฮะเสียใจจุงเบยพี่แกก็กลับไปเกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับและผมก็จัดการยืน FK อยู่ประมาณ40นาทีและก่อนหน้านั้นไอ้บอสมันก็เกิดมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ผมก็ยังไม่กลับมานะมึงและเมื่อเรากลับมาแล้วเราก็ไม่รอช้าล่ะครับพี่แกก็จัดการอัดบอสทันทีเลยและในรอบนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วเว้ยแต่มันก็เป็นกุญแจของกล่องสมบัติเรนโกคุนะฮะทำให้เราได้ดาบเรนโกคุมาแต่ปัญหาก็คือกูไม่อยากได้เรนโกคุกูอยากได้ขาดำแล้วไว้ทำไมมันบันเทิงขนาดนี้วะเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยได้ยืน FK อยู่ประมาณ40นาทีกันอีกแล้วเมื่อเรากลับมาไอ้บอสตัวนั้นมันก็โผล่มาแล้วล่ะครับทุกคนและเราก็ไม่รอช้าล่ะครับพี่แกก็อัดกระหน่ำตามบอลใส่มันทันทีและผลปรากฏว่าในรอบนี้เราก็ไม่เกลืออะไรล่ะครับพี่นางคือเราได้กุญแจมาแล้วมึงแม่งกว่าจะได้ผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงเลยกูได้สักทีนะไลบรารีคีย์นี่แต่แล้วเมื่อเราไปกดซื้อปรากฏว่าตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถซื้อได้นะครับคือผมก็คิดว่าเราก็ต้องฟาร์มขาดำซันจิ V1ให้ถึง400มาร์ตก่อนหรือเปล่าเนี่ยเราถึงจะสามารถซื้อมันได้นะครับและผมนั่นก็อยากได้ขาดำซันจิ V1มาฟาร์มกันก่อนแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าขาดำซันจิ V1เนี่ยที่โลก2มันสามารถซื้อได้หรือเปล่าถ้าซื้อได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยที่ผมเล่นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันสามารถซื้อได้หรือเปล่าพี่แกก็เลยเดินทางมาหากัปตันและผมก็จัดการวาร์ปไปที่โลก1ทันทีแล้วเมื่อมาถึงเราก็ไม่รอช้าแล้วครับพี่แกก็ได้เดินทางไปยังเกาะบาร์กี้และผมก็จัดการซื้อขาดำซันจิ V1มาเลยอยากเรียกว่าซื้อแหละครับเรียกว่าใส่กันแล้วกันและเมื่อได้มาแล้วพี่แกก็ได้กลับมายังโลกที่2และผมก็ได้วาร์ปต่อไปยังโลกที่3ทันทีเลยและเมื่อมาถึงโลกที่3แล้วพี่แกก็ได้เดินทางไปยังเกาะเรือผีนรกที่มันลำใหญ่ยักษ์กลางน้ำอยู่นั่นแหละและเมื่อมาถึงเราก็จัดการฟาร์มไปอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับคือผมก็มาเลือกฟาร์มมาตอริที่เกาะนี้นั่นก็เพราะว่าหมัดต่อไปที่เราต้องการทำมันก็คือหมัดมังกรนะครับและหมัดมังกรเราก็ต้องใช้โบนเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้มันในการ
สุมลูกไฟและเราก็จะใช้ลูกไฟอันนั้นไปแลกซื้อหมัดมังกรมานั่นเองและในตอนนี้มัตตอรี่ของขาดำของเรามันก็มีไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับมีอยู่ประมาณ300กว่าเท่านั้นเองและเราก็ต้องฟาร์มให้ถึง400มัตตอรี่กันไปเลยพี่แกก็ได้ฟาร์มอยู่แบบนี้ประมาณ20นาทีนะฮะแต่แล้วในตอนนั้นเพื่อนของเราก็ได้ชวนเลยเว้ยว่าเราไปลงดันกันเถอะนั่นก็เพราะว่าพี่แกเนี่ยอยากทำผลไฟตื่นกันแถมในตอนนี้เราก็ได้ใช้ผลพระอยู่ด้วยและมันก็สะดวกต่อการลงดันมากมันก็ทำให้เจ้าดีซีได้พักการฟาร์มมัตตอรี่กันก่อนและผมก็ได้ซิ่งเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะกลางเพราะว่าต่อไปเราก็จะลงดันแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องโต๊ะกระจายแล้วเว้ยนั่นก็เพราะว่าเพื่อนของเราในตอนนี้มันนั่นก็กลายเป็นปู่กราฟไปเลยละมึงเฮ้ยวะเนี่ยเฮ้ยพลเรือโทกราฟยิ้มเก้หน้าเหมือนและเมื่อมาถึงพวกเราก็จัดการลงดันไฟเข้าไปทันทีซึ่งไอ้ดันนี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับแถมบอสของมันดาเมจก็ไม่เข้าแรงสักเท่าไหร่ด้วยสรุปก็คือสู้ง่ายแบบชิวๆเลยพี่แกก็จัดการไปทีละเกาะ2เกาะย่ามาถึงเกาะ3เกาะ4และในที่สุดเราก็ได้เจอกับบอสแล้วละเว้ยและรอช้าอยู่ใหญ่เราก็จัดการกระหน่ำตำบอลเข้าไปทันทีตะมันอีว้าวซึ่งในรอบนี้เพื่อนของเรามันก็ได้ใช้ผลไฟนะครับเพราะว่าหลังจบดันพี่แกก็จะไปซื้อไฟตื่นทำให้ผมได้ใช้ผลพระคนเดียวและการลงดันโดยใช้ผลพระคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะครับถ้ามี2คนนี่บอกเลยล่ะครับว่าสับละเอียดและแล้วเมื่อผ่านดันแรกมาได้เพื่อนของเราก็ได้สกิลแรกมาแล้วไว้มันคือสกิลอะไรวะเนี่ยสกิลบินหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนของเราก็บินเหมือนตดเลยนะเร็วขึ้นซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนของเราก็สามารถทำผลไฟตื่นได้แล้ว1สกิลแล้วเมื่อกี้พี่แกก็สามารถซื้อเพิ่มได้อีก1สกิลแสดงว่าตอนนี้มี2สกิลแล้วนะครับและตอนนี้เราก็จะการลงดันกันอีกครั้งเพื่อที่ผมจะพาเพื่อนไปซื้อสกิล3ให้ได้และเพียงแค่ไม่นานแล้วก็พี่แกก็สามารถผ่านดันนี้จนเพื่อนของเราสามารถซื้อสกิล3ได้แล้วเว้ยแล้วเมื่อออกมาปุ๊บพี่แกก็จัดการรับเควสของบอสอีริสซึ่งผมก็ลืมไปเลยนะครับว่า ID นี้เราก็ยังไม่ได้ตีบอสแอดมินเลยพี่แกก็จัดการรับเควสนะครับและผมก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่และเมื่อมาถึงเราก็อัดกระนำใส่จับบอสอีริสนั้นกันเลยไอ้บอสอีริสมานี่เซขายทัวร์แอดมินไว้กูโอ้แม่มาแต่เมื่อมันตายปรากฏว่าเราก็ไม่ได้อะไรมาจากมันเลยสักอันเดียวได้แค่ของแต่งกากๆมาอันหนึ่งเท่านั้นเองแหละครับพี่แกก็เลยกลับมายังเกาะกลางและผมก็จัดการลงดันในรอบต่อไปทันทีและในรอบนี้ผมก็เลือกเป็นดันน้ำแข็งนะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะมาฟาร์มเฟกเมนต์กันเพราะว่าในตอนนี้เพื่อนของเราเฟกเมนต์มันก็เริ่มที่จะไม่พอในการซื้อสกิลกันแล้วและพี่แกก็จัดการฟาร์มแบบนี้อยู่ประมาณ 5-6 นาทีจนเราสามารถผ่านดันนี้มาได้แบบง่ายดายกันเลยและเมื่อลงดันน้ำแข็งเสร็จแล้วพี่แกก็มาจัดการลงดันไฟกันต่อเพราะว่าเพื่อนของเรามันก็น่าจะซื้อสกิลต่อไปได้แล้วล่ะฮะแล้วเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเราก็สามารถผ่านดันไฟนี้และผมก็คิดว่าเราก็ขอพักเบรกกันหน่อยเพราะว่าผมนั้นอยากจะฟาร์มมาตรีของขาดำ V1 ของเราให้มันไปถึง400มัดกันซะก่อนนะครับเจ้า DC ของเราก็เลยเดินทางมายังเกาะเรือผีนรกและผมก็จัดการฟาร์มที่นี่กันต่อเลยซึ่งในตอนนี้มันก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่มาสเตอรี่แล้วนะครับขาดำของเราก็จะมีมาสเตอรี่ครบ400พี่แกก็เลยจัดการฟาร์มกระหน่ำตำบอลฟาร์มแบบไม่พูดคุยกับใครฟาร์มแบบไม่หยุดไม่หย่อนฟาร์มแบบไม่สนสดจิตอะไรจนในที่สุดมาสเตอรี่ของดาสเต็ปของเราก็มาถึง400มาสเตอรี่แล้วล่ะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อขาดำซันจินั้นพี่แกก็ลองเอาบอลมาสุมลูกไฟกันซะก่อนนะครับโดยหวังว่าเราเนี่ยจะได้ลูกไฟมาสักอย่างนึงไม่เป็นลูกไฟที่ใช้ซื้อหมัดมังกรก็เป็นลูกไฟที่เรียกบอสมาก็ได้และเมื่อมาสุมเท่านั้นแหละผลปรากฏว่าเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็ได้ลูกไฟมาเลยเลยมึงเอ้ย ครั้งเดียว ครั้งเดียวเลยซึ่งลูกไฟอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกไฟที่สามารถเอาไปทำหมัดมังกรได้แต่มันก็สามารถเรียกบอสได้ละมั้งและรอช้าอยู่ใหญ่ละครับเมื่อเพื่อนเรามาถึงผมก็จัดการเรียกบอสทันทีซึ่งไอ้บอสตัวนี้ผมก็ขอเรียกว่าบอสเคียวก็เลยกันนะครับพอเมื่อเราตีมันมันก็จะดรอปเคียวมาให้กับเราแต่มันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยแหละครับว่าจะได้มาหรือเปล่าจากนั้นพี่แกก็จัดการนำตามบอสใส่มันกันเลยตบไปก็ตบมาตบมาแล้วก็ตบไปและในที่สุดไอ้บอสตัวนั้นมันก็ตายแต่ผลปรากฏว่าตายไปขอเคียวผมต้องได้เคียวเคียวมาฮ้นี่ได้มาหรือเปล่าไม่ได้ได้อะไรมาวะอ๋อได้ฮูลี่นี่มาเด้อและหลังจากนั้นพี่แกก็ได้เดินทางมายังเกาะกลางและที่แรกผมก็เกือบลืมแล้วนะครับโดยพี่แกนี่ก็จะกลับไปยังโลก2โดยที่เราลืมไปว่าเราก็สามารถซื้อขาดำซันจิ V2ได้ที่โลกนี้เลยพี่แกก็ได้มาคุยกับอีเจ้คนนึงและเราก็ได้ขาดำซันจิมาแล้วล่ะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วโอ้เสียตังค์ไปเยอะเลยตอนนี้
และจากนั้นผมก็จัดการลงดันกันทันทีซึ่งในตอนนี้เราก็ได้มาลงดันดาร์กนะครับเพราะเพื่อนของเราเนี่ยมันก็ยังขาดเฟงไม่หนีประมาณ 4-5,000 จึงจะสามารถซื้อสกิลสุดท้ายของผลไฟตื่นได้และด้วยความใจดีสวีกี้ของเราผมก็เลยจัดการช่วยพี่แกฟาร์มเฟกเมนต์กันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไรหรอกเพราะว่าเรานั้นฟาร์มเฟกเมนต์เพื่อว่าในอนาคตผมก็อาจจะต้องใช้เฟกเมนต์ในการซื้อหมัดมังกรเราก็ขอมาฟาร์มไว้ก่อนเลยก็แล้วกันและเพียงแค่ไม่นานเราก็สามารถจัดการดันดาร์กนี้ลงไปได้และหลังจากที่เราลงดันดาร์กนั้นไปเพื่อนของเรามันก็จะซื้อชิปนะครับแต่มันก็ได้กดเพจจนพี่แกเนี่ยได้กินผลอื่นเข้าไปและปัญหาก็คือในตัวของเราทั้งสองคนแม่งมันก็ไม่มีผลไฟเลยเว้ยมึงชิบหายกันเลยทีเดียวโอเคมึงไปหามาก่อนเว้ยหามาเลยเว้ยฟาร์มก่อนเจ้าดีซีของเราก็เลยรีบมุ่งหน้าไปยังเกาะเต่านะครับเพื่อที่เรานั้นจะมาซุ่มพลแต่ระหว่างทางพี่เกก็ขอมาฟาร์มมาตุรีด้วยนิดนึงเพราะว่าในตอนนี้ขาดามสัญญิของเรามันก็ไม่มีแม้แต่สกิลเดียวเลยและเมื่อฟาร์มสกิลได้นิดนึงแล้วพี่เกก็จัดการซุ่มพลเพื่อว่าเราจะได้ผลไฟมาละมึงไหนมาดูซินะว่าเราจะได้ผลไฟให้เพื่อนของเราหรือเปล่านะครับได้เป็นโพทัลว่ะเฮ้ยผลประตูอดเลยและเมื่อเราไม่ได้ผลไฟมาแล้วพี่แกก็ได้กลับมายังเกาะเรือผีนะครับและผมก็ได้มาฟาร์มมาตรีที่นี่และผมก็ได้ฟาร์มบนไปในตัวกันด้วยและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเพื่อนของเราก็ได้ทักเราไว้ว่าในตอนนี้ไอ้ผลไฟมันก็ขายพอดีและมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนของเราเลยนะฮะถ้าไม่ขายนี่บอกเลยรอเป็นวันๆและเมื่อผมฟาร์มได้ไปสักพักนึงเจ้าดีซีของเราก็ได้ว่าไปยังเกาะกลางและผมก็จัดการลงดันกันต่อเลยซึ่งในรอบนี้เราก็จัดการลงดันไฟไปเหมือนเดิมนะครับและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเราก็สามารถผ่านด่านนี้ได้แบบง่ายได้จากนั้นเจ้าดีซีกับเพื่อนก็ได้ลงดันมืดกันต่อเพราะว่าดันมืดมันก็น่าจะเป็นนัดที่ง่ายที่สุดแล้วละมั้งนะแต่ปัญหาก็คือที่ก่อนสุดท้ายไอ้บอยมันก็ชอบขึ้นไปบนหลังคานะครับทำให้ช้าลงไปนิดนึงและในรอบต่อไปเราก็จัดการลงดันน้ำแข็งซึ่งดันน้ำแข็งนี้ไอ้บอยของมันก็ไม่ก็โหดสักเท่าไหร่มีอย่างโหดอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือมันก็ชอบแช่แข็งเลยครับมึงเกลียดจังเลยการแช่แข็งนี่แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วเว้ยและในรอบสุดท้ายนี้พวกเราก็ได้มาลงดันไฟกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าในตอนนี้เพื่อนของเราก็มี 4,000 แฟกเมนต์และถ้าเราสามารถผ่านดันนี้ได้เพื่อนของเราก็จะมี 5,000 แฟกเมนต์และมันก็เพียงพอที่จะสามารถซื้อสกิลไฟตื่นสกิลสุดท้ายได้แล้วล่ะฮะและเพียงแค่ไม่นานแล้วไว้เราก็ได้มาเจอเข้ากับบอสของมันกันเลย 300,000 กว่าเลือดมึงเท่าไหร่วะเนี่ย 400,000 เหลือเลือดน่าจะเกินนะประมาณ 450,000 และแล้วในที่สุดพวกเราก็สามารถผ่านดันนี้มาได้เรียกเพื่อนของเราก็ได้สกิลใหม่มาด้วยแหละฮะซึ่งสกิลใหม่ที่ว่านั้นมันนั่นก็คือสกิลวีที่มาเป็นเหมือนบอลเกนกิกันเลยบอกเลยล่ะครับว่าสกิลไฟนี่โคตรเท่และดาเมจก็โคตรแรงกันด้วยและผมก็อยากจะลองของกับเพื่อนของเราสักกันหน่อยนะครับผมกับเพื่อนนี่ก็เลยท้า PVP กันโดยผมเนี่ยก็ไม่มีสกิลอะไรเลยแม่งเรียนโกคุก็มีสกิลเดียวกาดําก็สกิลไม่ครบมาดูสิครับว่าเราจะรอดกันหรือเปล่าโอ้ยทีมไปไกลสกิลไม่มีแม่เอ้ยสกิลมีอยู่อันเดียวจะตายจะตายไปแล้วฟันมาเลยกูสวนดิมีอยู่สกิลเดียวด้วยดาบกูมาไม่โดนกดแรกเลยสกิลเยี่ยเลยวะดิวไอ้นี่จะตายแล้วกูยังตรงหน้าไม่มีปืนไม่มีเฮียอะไรเลยสกิลมีอยู่สกิลเดียวยังและแน่ตอนนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วเว้ยคือเราเนี่ยก็ได้มีขาดาวซันจิกันแล้วแต่มาตอรี่ของเรามันก็ยังไม่ครบนะครับค่อยฟานในคลิปต่อไปกันแล้วกันและสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมอร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บปัก